สวัสดีค่ะวันนี้พ่อบ้านเข้าครัวทำเมนูตำบะหนุนนะคะตำขนุนหรือตำบะหนุนเป็นอาหารของคนเมืองหรือคนเหนือปกติแล้วตำขนุนจะต้องมีอยู่ในสำรับเสมอเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงหรือมีคนคอยสนับสนุนตามชื่อขนุนนั่นเองค่ะก่อนอื่นให้หั่นขนุนอ่อนตามขวางแล้วนำไปต้มให้เปื่อยนะคะแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มจิ้มดูสิคะว่าสุกหรือยังถ้ายังไม่สุกก็ต้มต่อไปนะคะระหว่างรอขนุนสุกคุณพ่อบ้านไปเปลี่ยนน้ำให้กบที่หลังบ้านค่ะกบได้น้ำร่าเริงใหญ่เลยค่ะกระโดดเหยิงเหยิงเหยิงเลยนะคะเอากระโดดกันใหญ่เลยค่ะกบได้น้ำดีใจดีโลดคุณพ่อบ้านขุดข่าแก่มาไว้ใส่ตำขนุนค่ะเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปในครัวกันค่ะเมื่อขนุนสุกแล้วตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วปอกเปลือกออกค่ะปอกแบบนี้เลยนะคะเปลือกที่แข็งๆนะคะจากนั้นเตรียมเครื่องแกงค่ะก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงค่ะตะไคร้เริ่มจากหั่นขาเป็นแว่นแล้วนำมาโขกให้ละเอียดนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะโขลกๆให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมตามลงไปค่ะโขลกไปเลยนะคะครกนี้ไม่ได้ใส่ตะไคร้ค่ะเพราะว่าไม่มีปลาปลื้มเชียวอ๋อยังขาดพริกแห้งไปนะคะเดี๋ยวไปหาพริกแห้งก่อนค่ะพริกแห้งยังไม่ได้คั่วค่ะเดี๋ยวเราไปคั่วพริกกันก่อนนะคะพริกคั่วค่ะถือเป็นเครื่องปรุงรสที่หลายบ้านมักจะคั่วทานกันเองนะคะเพราะพริกที่คั่วเองนั้นจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ได้สีสวยตามที่ต้องการค่ะได้พริกแล้วก็เอามาโขกรวมกับเครื่องแกงนะคะส่วนที่เหลือไปทำพริกป่นค่ะก็จะใช้เครื่องปั่นทำพริกป่นนะคะจากนั้นก็โขลกขนุนให้ละเอียดค่ะก็ทำแบบนี้จนหมดขนุนที่ต้มไว้นะคะก็น่าจะเมื่อยแขนอยู่นะคะเนี่ยคุณพ่อบ้านโขลกใหญ่เลยค่ะแล้วเราก็นำขนุนมาผสมกับเครื่องแกงที่โขลกไว้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ผงนัวนิดนึงแล้วก็นำหอมแดงมาซอยนะคะเอาไปทอดน้ำมันให้หอมเลยค่ะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะเมื่อหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ขนุนกับเครื่องแกงที่โขกไว้ลงไปผัดค่ะผัดให้เข้ากันเลยค่ะผัดให้หอมเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะบางท่านอาจจะใส่หมูสับหรือหมูสามชั้นลงไปนะคะโดยจะผัดหมูให้สุกก่อนใส่ขนุนนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรที่บ้านนะคะจะเพิ่มความครบรสด้วยการใส่แคบหมูติดมันกรอบลงไปค่ะเมาะคณาเจ้าแต่วันนี้ไม่มีแคบหมูนะคะแค่นี้ก็จะได้กับข้าวเมืองง่ายๆเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะทานอร่อยอร่อยกันนะคะได้กลิ่นหอมๆแล้วก็หิวขึ้นมาเลยค่ะส่วนเมนูน่าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามดูกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ